ATP 30นะครับเราเป็นบริษัทให้บริการขนส่งพนักงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเรามีฐานการทำธุรกิจอยู่ในภาคตะวันออกชลบุรีระยองปราจีนบุรีฉะเชิงเทราครับค่ะโอเคค่ะพูดถึงแผนหลังจากผนึกพาร์ทเนอร์แล้วหน่อยค่ะเราวางแผนกันหรือยังว่าเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างคะครับก็เริ่มมีการคุยกันนะครับเนื่องจากว่ามันยังอยู่ในโปรเซสของการเพิ่มทุนเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับทางพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในต้นเดือนมีนานะครับแต่ว่าในแง่ของความร่วมมือเนี่ยเราก็ได้มีการเริ่มนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือกันที่จะขยายตลาดนะครับก็มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาสำหรับการใช้บริการของทาง ATP 30บ้างแล้วครับอืมค่ะค่ะปีนี้เห็นว่าเราจะต้องเพิ่มรถอีกเยอะเหมือนกันเราจะเพิ่มอีกกี่คันรองรับลูกค้าตรงไหนยังไงบ้างคะก็ในแง่ของจำนวนรถเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถของบริษัทเองเนี่ยเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาคือปี2563เนี่ยเรามีรถที่ให้บริการอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย366คันเป็นรถของบริษัทเองนะครับแล้วก็บวกอีกประมาณสัก100คันเป็นรถที่มาร่วมให้บริการรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ400กว่าคันนะครับทีนี้เนี่ยในแง่ของต้นปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนะตัวเลขอาจจะสับสนนิดนึงปลายปีเนี่ยเรามีรถของเราเองเนี่ย347คันนะครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่มรถไปแล้ว19คันก็คือซื้อรถใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วเราก็มีแผนที่จะซื้อรถเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยประมาณสัก50กว่าคันในช่วงไตรมาส2นะครับเพื่อเตรียมที่จะให้บริการในช่วงของไตรมาส3ครับผมก็รวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราคงจะมีรถที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ 60-70 คันอืมค่ะซึ่งมันเพิ่มรถเป็นเท่า2เท่าตัวเลยเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีอัตราการเพิ่มรถเนี่ยอยู่ประมาณปีละ 20-30 คันนะครับค่ะค่ะลูกค้าของเราหน่อยค่ะเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างตอนนี้มีเจรจาเพิ่มเติมไหมคะก็ลูกค้ายังเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าในโซนภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของประเทศนะครับก็มีการเจรจาเพิ่มเติมเข้ามาใช้บริการของเราเป็นระยะระยะนะครับค่ะอืมค่ะตอนนี้ลูกค้ากลับมาเขาเรียกว่าผลิตสินค้าหรือว่าทำงานกัน 100% หรือยังคะตอนนี้การกลับมาทำงานเนี่ยเริ่มที่จะเกือบจะ 100% แล้วเนื่องจากว่าอัตราการระบาดของโควิดของภาคตะวันออกเนี่ยก็ลดต่ำลงนะครับทำให้พนักงานที่ work from home เนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาส่วนในแง่ของการใช้กำลังการผลิตเนี่ยผมเข้าใจว่าก็เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับในช่วงไตรมาส1เนี่ยก็เริ่มขยับตัวใกล้เคียงกับไตรมาส4ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือว่าพีคอัพขึ้นมาจากช่วงไตรมาส3พอสมควรแล้วครับอืมค่ะค่ะในแง่ของการลดต้นทุนแล้วเห็นว่านอกจากตัวการติดตามพวกราคาน้ำมันแล้วเราจะมีแผนศึกษาการใช้รถไฟฟ้าในการเอามาใช้บริการด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะใช้ในอนาคตนะครับเราก็กำลังเริ่มที่จะศึกษาแล้วก็เริ่มทดลองแล้วครับก็ในแง่ของต้นทุนหลักของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็เป็นเรื่องของตัวพนักงานขับรถแล้วก็เรื่องของการซ่อมบำรุงทีนี้เนี่ยเราเห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็มีจุดเด่นก็คือในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับแล้วก็การซ่อมบำรุงที่จะทำให้ operating cost เนี่ยมันลดต่ำลงแต่ข้อเสียของรถไฟฟ้าก็ยังมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาตัวรถเนี่ยอาจจะยังสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามปกติอยู่แต่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับค่ะค่ะคือมองการเติบโตของ ATP 30ในปีนี้ยังโตอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยแน่นอนยังไงเราก็คงโตขึ้นเยอะกว่าอัตราการเติบโตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราก็ forecast ไว้ว่าเราน่าจะโตสักประมาณ 20% ได้ในปีนี้นะครับค่ะค่ะฝากอะไรถึงนักลงทุนไหมคะก็ต้องฝากนักลงทุนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยดีนักต่อประเทศไทยนะครับก็เข้าใจว่ามีบางธุรกิจเนี่ยที่ยังสามารถที่จะปรับตัวได้ซึ่งเราก็คิดว่าเราเป็นหนึ่งในธุรกิจนั้นนะครับที่จะปรับตัวเพราะว่าเราก็อยู่ในธุรกิจนี้มานานแล้วเราก็เห็นจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆนะครับ
ราก็คงที่จะมีทั้งความพร้อมในเรื่องของพาร์ทเนอร์ความพร้อมในเรื่องของเงินลงทุนแล้วก็โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีก็ฝากติดตามรายละเอียดของบริษัทซึ่งเราก็พยายามที่จะอัปเดตให้ข้อมูลกับทางนักลงทุนเป็นระยะนะครับผมค่ะพี่วิยะค่ะขออีกหนึ่งคำถามค่ะราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องเหมือนกันตรงนี้ในฐานะผู้บริหารเนี่ยเรามีมุมมองยังไงบ้างคะพี่วิยะผมก็คิดว่าเป็นการสะท้อนตามสภาวะของผลประกอบการนะครับเนื่องจากว่าในอดีตช่วงปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากผลประกอบการไตรมาส1ไตรมาส2ของเราเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนักเนื่องจากว่าเราประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับมันก็เลยสะท้อนไปที่ราคาของหุ้นของเราแต่ทีนี้เนี่ยพอไตรมาส3ที่ผลประกอบการเราออกมาดีเนี่ยผมก็คิดว่านักลงทุนก็มองเห็นเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาวะปัญหาในปัจจุบันของเราได้นะครับผมก็คิดว่าทางนักลงทุนก็คงให้ความเชื่อมั่นที่จะลงทุนกับบริษัทต่อไปทำให้ราคาเริ่มมีการขยับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่ปิยะมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตะลุมบอล MI ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ